ครับก็สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับคลิปนี้มาตามคำเรียกร้องของ FC นะครับมี FC ท่านหนึ่งบอกว่าอยากเห็นเจ้าเครื่องสปอร์ตเวลเดอร์ตัวนี้นะครับที่ผมเคยลงคลิปรีวิวไปแล้ว2คลิปก่อนหน้านี้นะครับอยากเห็นเชื่อมแผ่นนิกเกิล 0.3 มิลนะฮะก็คือผมก็ไปพยายามหาซื้อนะแผ่นนิกเกิล 0.3 มิลเนี่ยมันไม่มีขายในไทยนะครับก็มันมีขายอยู่ต่างประเทศแต่ทีนี้สั่งก็รอนานผมเลยไม่ได้สั่งมานะฮะพอดีว่าผมไปหาเพื่อนสมาชิกนะครับเพื่อนสมาชิกเขามีนิกเกิล 0.3 มิลอยู่เขาอันนี้เขาตัดมาให้ดูหน่อยนึงนะครับก็ตอนแรกผมก็ไม่ได้คิดว่าจะมาทำคลิปให้เพื่อนๆดูหรอกทีนี้หยิบติดมือกลับบ้านมาก็เลยว่าเอ้ยมันมีอยู่แล้วมี FC ร้องขอมาด้วยก็เลยมาทำคลิปให้ดูก็มีอยู่แค่นี้นะ 0.3 มิลมีแค่2ชิ้นนี่แหละอันนี้จะเป็นอันนี้ 0.3 นะส่วนตัวนี้จะเป็น 0.2 นะครับก็ความหนาแตกต่างนะอันนี้แข็งโป๊กเลยนะอันนี้จะนิ่มๆในกล้องไม่รู้จะมองออกหรือเปล่านะครับอันนี้ 0.3 แน่นอนนะหนามากส่วนตัวนี้ 0.2 0.2 เคยรีวิวทดสอบให้เพื่อนๆได้ดูกันไปแล้วนะก็เชื่อมได้สบายอยู่แล้วนะครับที่ความแรง 40-50 ก็เชื่อมได้นะแต่ 0.3 เนี่ยยังไม่รู้ว่าจะต้องใช้ความแรงเท่าไหร่แต่ในสเปคของตัวเครื่องเนี่ยเขาบอกว่าความแรงอยู่ที่80-120นะครับใช้เชื่อม 0.3 นะก็เป็นความแรงสูงสุดนะฮะ120แต่ว่าเดี๋ยวผมจะเริ่มที่50นะครับแต่ตอนนี้เดี๋ยวรอตัวสปอร์ตเวลเดอร์ชาร์จชาร์จตัวเก็บประจุก่อนนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ชาร์จทิ้งไว้เนาะตอนนี้ได้แรงดัน 4.2 แล้วนะฮะต้องชาร์จไปถึง 5.4 นะครับ 5.4 ถึงจะใช้งานได้ต้อง5โวลต์ขึ้นไปถึงจะใช้งานได้ก็เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะฮะก็คงอีกไม่นานนะครับก็เดี๋ยวชาร์จเต็มแล้วเดี๋ยวมาดูกันก็ตอนนี้เครื่องสปอร์ตเวลดิ้งชาร์จตัวเก็บประจุจนเต็ม 5.4 โวลต์แล้วนะครับเดี๋ยวมาทดสอบกันอาจจะเป็นคลิปสั้นๆนะไม่ยาวมากนะสำหรับคลิปนี้ก็จะทดสอบแค่เชื่อมแค่นิกเกิล 0.3 เนี่ยดูว่ามันจะติดหรือเปล่านะครับก็เริ่มที่ความแรงระดับ 50 นะฮะครับเริ่มกันที่ความแรงระดับ50เลยเพราะว่า 0.3 นี่ค่อนข้างหนานะครับถ้าเครื่องสปอร์ตไม่แรงจริงเนี่ยยังไงก็เชื่อมไม่ติดนะฮะลองดูที่ระดับความแรง50ที่ระดับความแรง50นะครับลองดึงด้วยมือไม่อยู่นะฮะแค่เกาะนั่นเองไม่อยู่นะครับที่ระดับความแรง50ไม่ต้องพูดถึงเลยนะฮะสำหรับนิกเกิล 0.3 มิลขึ้นไปที่80แล้วกันที่ความแรงระดับ80นะ50นี่ไม่อยู่แน่นอนนะครับแต่ตามสเปคเขาบอกว่าต้องใช้80ขึ้นไปนะ80จนถึง120อันนี้ที่ระดับ80นะลองดูครับที่ความแรงระดับ80ไม่อยู่นะฮะไม่อยู่นะครับที่ระดับ80ก็ไม่อยู่นะฮะกับนิกเกิล 0.3 มิลนะฮะไปที่100ที่ความแรงระดับ100นะครับดูแล้วถ้าจะอยู่ยากนะที่ความแรงระดับ100นะครับ
ลองดึงด้วยมือนะ100ก็ไม่อยู่นะครับที่ความแรงระดับ100ก็ไม่อยู่นะโอ้เอาเรื่องนะเอาเรื่องนิกเกิล 0.3 มิลความแรงสูงสุดนะครับ120ดูท่าแล้วเหมือนจะไม่อยู่นะที่ความแรง120เพราะ100ยังไม่อยู่เลยนะ120นะครับอ่า120 120อยู่นะอยู่นะแต่ดึงมือหลุดอยู่นะครับแต่ว่าอยู่พอสมควรนะเดี๋ยวลองดูอีกทีนึงเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นก้อนนี้มั้งที่ความแรง120อยู่นะครับดึงมือไม่หลุดแล้วนี่นะฮะแต่ก็อยู่ในระดับหนึ่งเท่านั้นไม่ถือว่าแข็งแรงเท่าไหร่นะครับอันนี้นิกเกิล 0.3 นะไม่ต้องพูดถึง 0.4 แล้วนะครับเพราะ 0.4 มิลเนี่ยก็คงเชื่อมไม่ติดแน่นอนนะครับ 0.3 มิลยังเชื่อมติดไม่คือก็ถือว่าติดแหละแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าจะติดแน่นหนาสักเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวลองอีกทีนึงนะโอเคไอ้ดึงมือไม่หลุดถามว่าใช้งานได้ไหมก็โอเคนะใช้งานได้นะครับเพราะเวลาเราเชื่อมเดี๋ยวเราไม่ได้เชื่อมแค่สองจุดเราต้องไล่หลายจุดอยู่นะครับดึงมือไม่หลุดนะฮะดึงทีมหลุดอยู่ก็ถือว่าโอเคนะแต่ว่าถ้าจะให้แน่นหนาจริงๆนะครับก็เชื่อม 0.3 มิลเนี่ยก็คงจะต้องย้ำนะฮะคงจะต้องย้ำสองทีนะครับหมายความว่าเราเชื่อมไปแล้ว1ทีใช่ไหมฮะประมาณนี้นะเชื่อมไป1ทีปุ๊บแล้วก็ย้ำรอยเดิมจุดเดิมอีก1ทีประมาณนี้นะครับก็ทีเนี้ยมันก็จะแน่นหนาขึ้นแน่นอนนะฮะเห็นไหมชีนดึงไม่หลุดแล้วเห็นไหมครับนิกเกิลทะลุประมาณนี้นะครับย้ำ2ทีก็จะทำให้การเชื่อมติดแน่นหนาขึ้นนะครับก็โอเคถือว่าเชื่อมได้นะฮะ 0.3 มิลนะครับการเชื่อม 0.3 มิลเนี่ยถ้าเครื่องสปอร์ตไม่แรงพอเนี่ยมันเชื่อมไม่ติดแน่นอนนะครับ 0.2 มิลก็เชื่อมยากแล้วนะสำหรับเครื่องสปอร์ตเล็กๆเนี่ยเชื่อม 0.2 มิลถ้าไม่แรงพอเนี่ยเชื่อมไม่ติดแน่นอนนะครับสำหรับตัวเนี้ย 0.2 มิลเนี่ยสบายอันนี้มาลองที่ 0.3 มิลเนี่ยก็ถือว่าใช้งานได้นะครับที่ 0.3 มิลเวลาเชื่อมก็ความแรงสูงสุดเลยแล้วก็ย้ำสัก2ทีนะฮะประมาณนี้แล้วก็ไล่ไปจริงๆทีเดียวมันก็อยู่แล้วนะถ้าเราไม่ได้ต้องการความแข็งแรงอะไรมากนะครับแต่จะให้อยู่แข็งแรงจริงๆเนี่ยย้ำสัก2ทีนะฮะประมาณนี้นะครับรอยเชื่อมโอเคนะรอยเชื่อมสวยนะครับที่ความแรง120นิกเกิล 0.3 มิลรอยเชื่อมก็โอเคสวยอยู่นะฮะนิกเกิลไม่เป็นรอยไหม้นะครับลองดึงดูนะเห็นไหมแข็งอยู่นะอุ้ยโทรศัพท์เกือบตกพอดึงมาแล้วส่วนหนึ่งของนิกเกิลก็ติดอยู่กับตัวแบตเตอรี่
ก็ได้อยู่ครับได้อยู่ 0.3 มิลนะแต่ตามสเปคเขาก็บอกว่าได้นิกเกิลแค่ 0.3 มิลนะส่วน 0.4 มิลเนี่ยเขาบอกเป็นแผ่นสแตนเลสนะฮะถ้าเป็นแผ่นสแตนเลสเนี่ยได้ถึง 0.4 มิลนะครับตามสเปคที่เขาบอกนะแต่นิกเกิลเนี่ยเขาระบุไว้แค่ 0.3 มิลนะครับก็ได้ตามสเปคที่เขาระบุไว้โอเคอยู่นะครับทีเดียวก็อยู่แต่ว่าไม่ค่อยแข็งเท่าไหร่ไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ถ้าเอาให้อยู่จริงๆต้องย้ำสัก2ทีนะครับย้ำสัก2ทีก็จะอยู่ได้แข็งแรงเลยเชื่อมโดนรอยเดิมก็เลยไม่อยู่เนี่ยประมาณนี้นะฮะย้ำสองทีครับก็เชื่อมได้ตามสเปคที่เขาระบุไว้นะครับนิกเกิลเชื่อมได้ถึง 0.3 มิลนะฮะ 0.3 มิลเชื่อมได้อยู่นะครับแต่ต้องใช้ความแรงสูงสุดนะฮะที่120ก็โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะฮะสำหรับ FC ที่ขอเข้ามานะครับว่าอยากให้ทดสอบที่ 0.3 มิลนะครับก็คลิปนี้ทดสอบให้แล้วนะฮะสามารถเชื่อมได้นะครับสามารถเชื่อมได้แต่อาจจะไม่ค่อยดีเท่าที่คาดไว้นะครับก็ผมคาดเอาไว้ว่าน่าจะเชื่อมได้ติดแน่นหนาแบบว่าเชื่อมทีเดียวไม่ต้องย้ำนะแต่ว่ามันโอเคมันก็เชื่อมอยู่นะครับถ้าอยากให้แน่นหนาก็ต้องย้ำสัก2ทีหรือ3ทีนะฮะก็จะติดแน่นหนานะครับครับก็คลิปนี้จบไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ